ฟองสนานจามอนจันทร์นักข่าวอาวุโสที่ปัจจุบันก็ผันตัวมาเป็นโหนสมัครเล่นนะครับทำนายถึงผู้ที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปถ้าพูดสั้นๆก็คือคนเก่าวงเล็บที่เคยเป็นมันก็มีหลายเก่านะคนเก่าที่เคยเป็นอภิสิทธิ์ก็เก่าอะไรย้อนมาเลยนะพลเอกประยุทธ์ประยุทธ์เคยเป็นใครอีกย้อนไปคุณอภิสิทธิ์ยิ่งรักกลับไปเลยนะยิ่งรักถูกตัดอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเอาเพื่อไทยก็ไม่ได้สิเงี้ยไม่มีคนเก่าที่เคยเป็นของเพื่อไทยเนี่ยสุดารัตน์ไม่เคยเป็นไม่เคยเป็นชัชชาติก็ไม่เคยเป็นไม่ได้อันนี้เราพูดถึงแคนดิเดตนายกนะพูดถึงคนในนี้มีของคุณฟองสนานยกเว้นว่าคุณจะไม่พูดถึงแคนดิเดตนายกอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งค่ะนะคนเก่าที่เคยเป็นชวนหลีกภัยเคยเป็นไหมไม่มีชื่ออยู่ในแคนดิเดตถ้าชวนหลีกภัยจะเป็นนี่ก็ต้องมาในฐานะคนนอกคนนอกโอ้โหก๊อกไหนเนี่ยก๊อกสองครับทีนี้ดูว่าเจ๊ฟองฟองสนานจามอนจันบอกว่าไงเรื่องเกี่ยวกับการเลือกตั้งออกอาการแปลกประหลาดตามอาการของมฤตยูนะ1จำนวนผู้สมัครและพรรคการเมืองที่ส่งคนลงสมัครรับเลือกตั้งจำนวนมากมายสร้างประวัติศาสตร์ใหม่2เกิดเหตุการณ์8กุมภาพันธ์3ขณะที่พรรคการเมืองอื่นๆสารวนกับการแย่งเสียงผู้ลงคะแนนในแบบเดิมๆพรรคที่ดูเหมือนจะขี่มฤตยูที่เป็นสัญลักษณ์ของนักปฏิวัติมาพร้อมกับยุคใหม่ที่13ของกรุงรัตนโกสินทร์แต่คนที่ยอมรับไม่ได้มองว่าเป็นพวกวิตฐานน่ารังเกียจก็ปรากฏโฉมขึ้นมาเป็นที่สนใจทั้งเมืองคือพรรคอนาคตใหม่4มีการใช้เทคโนโลยีสื่อสารที่ทันสมัยหาเสียงอันนี้เป็นการปรากฏการณ์นะวิเคราะห์ปรากฏการณ์คุณฟองสนานบอกว่าการเลือกตั้งคราวนี้ต้องมีอะไรที่แปลกประหลาดออกมาเกินคาดคิดให้อ้าปากค้างอีกแน่ๆ ทั้งลีลาทั้งผลการเลือกตั้งและการจัดตั้งรัฐบาลเพราะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ซ่อนอยู่เหนือกว่าโพทั้งหลายที่ทำกันที่ผู้เขียนคือฟองสนานเชื่อว่าวิธีการสุ่มตัวอย่างอาจจะไม่สะท้อนอารมณ์ของประชาชนได้ครอบคลุมพออธิบายทางโหรก็คือก็มี1 2 3 4นะเป็นศัพท์ทางโหราศาสตร์แล้วกันสุดท้ายคนที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นผู้เขียนเคยทำนายไว้ในหนังสือศาสตร์แห่งขนปี62ของสำนักพิมพ์มติชนไว้ก่อนแล้วที่แม้จะพลาดในเรื่องเวลาไปหลายอย่างแต่ก็ยืนยันเหมือนที่พูดไว้หลายครั้งหลายแห่งคือนายกรัฐมนตรีหลังเลือกตั้งจะเป็นคนเก่า คือคนที่เคยเป็นนายกมาแล้ว ด้วยเกณฑ์ที่อะไร1 2 3 4ในภาษาโหรนะครับแต่หากคำทำนายจะพลิกจะพลาดได้คนในกลุ่มคนใหม่มาเป็นนายกรัฐมนตรีแบบขี่มฤตยูมาสร้างความแปลกประหลาดใจก็คิดเสียว่าโหนถูกมฤตยูน็อกปลายคางแบบการเลือกตั้งมาเลเซียที่น็อกทุกโพและความคาดหมายคำว่ากลุ่มคนใหม่นี่หมายถึงอนาคตใหม่ใช่ไหมเพราะมฤตยูนี้พร้อมจะสร้างความตื่นตะลึงได้ทุกเมื่อผู้เขียนช่างหวาดผวากับดาวดวงนี้จริงๆส่วนที่เมื่อกี้เกริ่นไปนะครับโวยหัวไว้เรื่องไทยกรพลสุวรรณไทยกรบอกว่านายกจะมาจาก2พรรค2คนเท่านั้นก็คือสุดารัตน์เกยุราพันธ์หรือไม่ก็อภิสิทธิ์เวชชาชีวะแปะข้างฝาไว้เลยโอ้โหไทยกรบอกว่าหลังการเลือกตั้งมีเพียง2ท่านจาก2พรรคการเมืองนี้เท่านั้นที่มีโอกาสเป็นนายกคือคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์จากพรรคเพื่อไทยและอภิสิทธิ์เวชชาชีวะจากประชาธิปัตย์ปัจจัยบ่งชี้สำคัญคือ 1. กระแสต้องการเปลี่ยนรัฐบาลของประชาชนสูงมากถึงขนาดได้ข้อสรุปว่าเลือกใครก็ได้ที่ไม่ใช่ประยุทธ์ 2. พรรคหนุนประยุทธ์สูญเสียความนิยมจากชนชั้นกลางขึ้นไปจนถึงชนชั้นกลางบนโดยเฉพาะพรรคพลังประชารัฐจากสาเหตุการบริหารเศรษฐกิจล้มเหลวผิดพลาดของรัฐบาลประยุทธ์และออกนโยบายของพรรคพลังประชารัฐที่สร้างผลกระทบด้านลบกับชนชั้นกลาง3พรรคหนุนประยุทธ์เช่นพรรคพลังประชารัฐต้องช่วงชิงคะแนนจากฐานคะแนนเดิมของพรรคเพื่อไทยคือชาวไร่ชาวนาเกษตรกรคนในชนบทคนยากคนจนแต่พรรคพลังประชารัฐยังไม่ประสบความสำเร็จในการช่วงชิงคะแนนดังกล่าวยังไม่สามารถสะสมคะแนนให้ได้มากพอที่จะชนะเลือกตั้ง4ความระส่ำไม่เป็นขบวนในพรรคหนุนประยุทธ์เช่นพรรคพลังประชารัฐขณะนี้ผู้สมัครกว่า 70% ไม่ออกหาเสียงออกอาการยอมรับสภาพออกกระสุนไปก็แพ้เลยพากันเก็บกระสุนก้อนสุดท้ายจากพรรคไว้ใช้หลังเลือกตั้งดีกว่าพลเอกคนสนิทของพี่ใหญ่บุรพาที่เคยเดินสายส่งกระสุนหายหน้าไปพี่ใหญ่ออกอาการทิ้งตัวยกธงขาวค
คนที่เคลื่อนไหวส่งกระสุนให้ผู้สมัครเฉพาะรายก็มีเพียงสมศักดิ์สุริยะวิรัตสุชาติเท่านั้นกลุ่มต่างๆเช่นกลุ่มกำแพงเพชรกลุ่มเพชรบูรณ์และสสโรนินเริ่มต่อสายเข้าสังกัดเพื่อรับการสนับสนุน5ฐานคะแนนของพรรคเพื่อไทยและประชาธิปัตย์ยังคงเหนียวแน่นจะมีศูนย์เสียฐานคะแนนไปบางส่วนก็คือพรรคเพื่อไทยคือศูนย์เสียคะแนนช่วงคนสูงอายุในชนบทให้กับพรรคพลังประชารัฐแต่การสูญเสียคะแนนก็ไม่มากพอที่จะทำให้พรรคเพื่อไทยแพ้การเลือกตั้ง6 New Vote First Voter เกือบ8ล้านคนที่จะไปใช้สิทธิ์ครั้งแรกมีความโน้มเอียงในการลงคะแนนให้พรรคอนาคตใหม่มากที่สุดรองลงมาก็ประชาธิปัตย์กับพรรคเพื่อไทยพรรคการเมืองที่จะได้รับเลือกตั้งเกินร้อยที่นั่งจะมีเพียง2พรรคเท่านั้นคือเพื่อไทยกับประชาธิปัตย์ระหว่างสุดารัตน์กับอภิสิทธิ์ใครจะได้เป็นนายกหรือขึ้นอยู่กับความสามารถและศักยภาพ ในการรวบรวมพรรคการเมืองรวบรวมส.ส.ได้มากกว่ากันคนผู้นั้นก็จะได้เป็นนายกคุณหญิงสุดารัตน์หรือคุณอภิสิทธิ์จะไม่มีโอกาสเป็นนายกหลังการเลือกตั้งได้แค่3กรณีคือ 1. การเลือกตั้งเป็นโมฆะ 2. พลเอกประยุทธ์ใช้อำนาจของนายกและมาตรา14สั่งยุบสภาหลังการเลือกตั้งเนื่องจากส.ส.ส.ว.ไม่สามารถโหวตเลือกนายกได้และจะเกิดสถานการณ์ใหม่มีความวุ่นวายหลังการเลือกตั้งจากสถานการณ์ที่เป็นไปเองหรือจงใจสร้างสถานการณ์ขึ้นแล้วมีการรัฐประหารยึดอำนาจอีกครั้งหนึ่งวันนี้พอดีมีเวทีที่พูดทำนองคล้ายๆกันเนี่ยถ้าหลังเลือกตั้งแล้วไปไม่รอดก็อาจจะต้องมีการยุบสภาอาจจะไปถึงมาตรา5หรือไม่ยังไงไปฟังหน่อยครับที่ไหนฮะอาจารย์สิริพันธ์นกสวนสวัสดีจากคณะรัฐศาสตร์จุฬาแล้วก็อาจารย์ชัยยันชัยพรจากคณะรัฐศาสตร์จุฬาเช่นกันเพราะเวทีนี้เป็นเวทีรัฐศาสตร์จุฬามีเนติวิทย์มานั่งคำถามด้วยครับ จะไปถึงมาตรา5เพื่อเปิดทางให้มีการแก้วิกฤตบ้านเมืองอาจารย์ชัยยันพูดไว้ว่ามันมีโอกาสที่จะเป็นไปได้ถ้าวุ่นวายถ้าลงเอยกันไม่ได้เนี่ย 3-4 เดือนก็แล้วยังตั้งนายกไม่ได้เป็นไปได้มั้ยว่าต้องยุบสภาถามว่าใครจะยุบสภานายกตอนนั้นพลเอกประยุทธ์ยุบได้ไหมก็ว่ากันไปนะโอเคครับไปฟังสูตรการจัดตั้งรัฐบาลหลังการเลือกตั้ง 3-4 ซีนาริโอของอาจารย์สิริพันธ์และทางออกหลังเลือกตั้งในมุมของอาจารย์ชัยยันชัยพรใช่ครับดิฉันประเมินอย่างที่บอกไปแล้วนะคะว่าพรรคทางฝั่งพลังประชารัฐและฝั่งที่หนุนคสช.เนี่ยรวมกันแล้วไม่น่าเกิน80แต่ยังทั้งหมดนี่ยังเป็นเครื่องหมายคำถามนะคะไม่น่าเกิน80ส่วนฝั่งที่ไม่หนุนคสช.เนี่ยคำถามหลักคือเกิน250ไหมนะคะประเด็นหลักก็คือว่าถ้าเกิน250อีกฝั่งหนึ่งคุณตั้งคุณเลือกนายกรัฐมนตรีได้เพราะคุณต้องการแค่126แต่คุณตั้งรัฐบาลที่มีเสถียรภาพไม่ได้นะคะทีนี้ประเด็นก็จะอยู่ที่พรรคซึ่งตอนแรกเนี่ยบอกว่ายังไม่เลือกข้างแต่ตอนนี้เนี่ยออกมาบอกแล้วว่าจะไม่เลือกนายกคนไหนแต่ไม่ได้บอกว่าจะไม่ร่วมกับพรรคไหนนะคะอันนี้คือความต่างกันดังนั้นถ้าเกิดประชาธิปัตย์และพรรคที่พร้อมจริงๆแล้วก็คือพร้อมจะร่วมกับพรรคการเมืองใดก็ได้เป็นส่วนใหญ่เนี่ยนะคะได้ประมาณ100บวกกับฝั่งภูมิใจไทยและชาติไทยพัฒนาแล้วก็ชาติพัฒนาเนี่ยประมาณ70นะคะอันนี้คือสมการที่ประเมินไว้อย่างค่อนข้าง moderate หรือค่อนข้างกลางๆแต่ถ้าอย่างที่พูดเอาไว้นะคะว่าถ้าประเมินจากฐานเสียงเดิมประเมินจากกระแสตอนนี้โดยไม่ฟังจากโพลชี้นำทั้งหลายเนี่ยนะคะดิฉันคิดว่าเป็นไปได้สูงที่ฝั่งไม่เอาคสช.จะทะลุเกิน250เป็นไปได้สูงที่จะทะลุเกิน250ดังนั้นความเป็นไปได้ในการจัดตั้งรัฐบาลคืออะไรนะคะฝั่งที่ทะลุเกิน250บวกยังไงดิฉันก็ให้คะแนนได้ไม่ถึง376ดังนั้นฝั่งนี้จะตั้งรัฐบาลได้แต่เลือกนายกรัฐมนตรีไม่ได้เพราะว่าต้องไปรวมกับสว.อีก250ตั้งรัฐบาลได้แต่เลือกนายกรัฐมนตรีไม่ได้นะคะดังนั้นโอกาสที่ฝั่งนี้จะได้เป็นรัฐบาลหลังการเลือกตั้งดิฉันคิดว่าน้อยถึงน้อยที่สุดนะคะส่วนกลับมาในกล่องที่2พลเอกประยุทธ์ซึ่งดูเหมือนจะเป็น the most obvious choice คือเป็นใครๆก็บอกว่าหลังเลือกตั้งคงเป็นพลเอกประยุทธ์ได้รับฟอร์มรัฐบาลแน่ๆถ้าการคาดเดาว่าฝั่งไม่เอาคสช.ได้เกิน250ปุ๊บฝั่งนี้เลือกนายกรัฐมนตรีได้ค่ะเพราะว่ามีอีก126แน่ๆ
ไปบวกกับสว250เกิน375แต่ไม่เกิน251ในสภาผู้แทนราษฎรดังนั้นกลุ่มนี้ก็คือจะเลือกนายกรัฐมนตรีได้แต่ตั้งรัฐบาลไม่ได้คือตั้งรัฐบาลได้แต่จะเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยที่ไม่มีเสถียรภาพถามว่าเป็นไปได้ไหมหลายคนบอกว่าจะผ่านงบประมาณอย่างไรถ้าจะมาเกมนี้งบประมาณจะผ่านตั้งแต่สนช.คือผ่านก่อนที่จะมีการจัดตั้งรัฐบาลงบประมาณจะผ่านตั้งแต่สนช.ภายใต้รัฐบาลนี้เพื่อให้รัฐบาลหน้าตั้งมาทำงานได้อย่างน้อย1ปีแล้วค่อยไปเจอกันตอนโหวตอภิปรายไม่ไว้วางใจคืออยู่อย่างน้อย1ปีถามว่าซีนาริโอนี้เป็นไปได้ไหมเป็นไปได้แต่ก็จะเป็นความเสี่ยงอย่างสูงต่อกลุ่มอนุรักษ์นิยมของสังคมว่าจะมีรัฐบาลที่ไม่มีเสถียรภาพและการใช้เงินหลังการเลือกตั้งก็จะสูงด้วยนะคะทีนี้ถ้าไม่ใช่พลเอกประยุทธ์จะเป็นแบบไหนตอนนี้เราเห็นคุณอภิสิทธิ์ออกมาประกาศไม่เอาพลเอกประยุทธ์แต่ไม่ได้ปฏิเสธว่าจะไม่ร่วมกับพรรคพลังประชารัฐและพรรคอื่นๆถามว่าช่องที่3เป็นไปได้ไหมก็เป็นไปได้นะคะแต่ว่าช่องที่3ก็จะเป็นคล้ายๆกับช่องที่2กล่องที่2ถ้าหากฝั่งต่อต้านคสช.เกิน250หรือ251นะคะดังนั้นจริงๆแล้วช่องที่2กับช่องที่3เนี่ยก็จะคล้ายๆกันนะคะทีนี้ถ้าสถานการณ์เป็นแบบนั้นหมายความว่าฝั่งหนึ่งตั้งรัฐบาลได้แต่ไม่มีนายกอีกฝั่งหนึ่งมีนายกแต่ตั้งรัฐบาลไม่ได้ยื้อกันอยู่แบบนั้นหลังการเลือกตั้งจะเกิดอะไรขึ้นจริงๆแล้วดิฉันบอกได้เลยว่าหลังการเลือกตั้งเนี่ยพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีแน่นอนเพราะว่ายังเป็นอยู่ไงคะยังเป็นอยู่ไปเรื่อยๆพร้อมกับมาตรา44ด้วยแล้วก็ยังเป็นอยู่ไปเรื่อยๆโดยไม่มีกำหนดเพราะรัฐธรรมนูญไม่ได้บอกว่าจะต้องเลือกนายกให้เสร็จภายในระยะเวลาเท่าไหร่แค่บอกว่าจะต้องเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรให้เสร็จภายใน15วันหลังจากมีการประกาศรับรองผลอย่างเป็นทางการแต่นายกรัฐมนตรีสามารถลากไปเรื่อยๆอันนั้นก็จะเป็นเกมหนึ่งที่ถ้าลากไปเรื่อยๆไปถึงจุดไหนล่ะไปถึงจุดที่มันเกิดการกดดันในสังคมนะคะมันก็จะมีความเป็นไปได้ในกล่องที่3กล่องที่4และกล่องที่5กล่องที่4ก็คือนายกรัฐมนตรีคนนอกที่ใช้มาตรา272นะคะแล้วก็มีการตั้งรัฐบาลแห่งชาติเพราะว่าในสถานการณ์นั้นเนี่ยมันคลุมเครือนะมันเสี่ยงต่อการเป็นสุญญากาศทางการเมืองนะคะมาตรา272บอกว่าต้องใช้ที่ประชุมร่วมระหว่างสสและสวนะคะก็คือ2ใน3เนี่ยเท่ากับ500จาก750หลายคนบอกว่า500จาก750มันเยอะจะเป็นไปได้อย่างไรเป็นไปได้แน่นอนเพราะมีสว250อยู่ในมืออยู่แล้วแล้วก็ที่เหลือก็จะมีเสียงกระซิบลงมานะคะถ้าเป็นแบบนั้นอันนี้ก็จะเป็นแนวทางหนึ่งของการมีรัฐบาลแห่งชาติแต่ประเด็นตรงนี้จะไปสอดคล้องกับที่อาจารย์พิษได้ตั้งข้อสังเกตไว้ก็คือถ้ามาในกล่องที่4ที่ฉันเชื่อว่ารัฐบาลแห่งชาติน่าจะเป็นรัฐบาลที่ต้องประกาศอย่างชัดเจนว่ามาปฏิบัติภารกิจช่วงสั้นๆอย่างเช่น4เดือนหรือไม่เกิน6เดือนเพื่อเปลี่ยนกติกาบางอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งกติกาการเลือกตั้งซึ่งไม่เป็นคุณกับใครเลยไม่เป็นคุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้ร่างรัฐธรรมนูญเองเพราะไม่สามารถทำให้จัดตั้งรัฐบาลได้นะคะแล้วก็ภารกิจตรงนี้อาจจะทำให้แรงกดดันต่อการมีรัฐบาลแห่งชาติลดลงนะคะกล่องสุดท้ายอันนี้เป็นกล่องที่ฉันเพิ่งคิดขึ้นมาได้หลังจากเห็นการจัดการเลือกตั้งล่วงหน้าเพราะมันมีความไม่เป็นมาตรฐานสากลสูงมากนะคะดังนั้นโอกาสของการทำให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะก็ยังมีอยู่นะคะไม่ว่าจะโดยนักร้องซึ่งเรามีนักร้องเยอะมากนะคะไปร้องกับ องค์กรอิสระทั้งหลายหรือแม้แต่กกต.เองถ้าไม่ประกาศรับรองผลอย่างเป็นทางการภายใน180วันหลังที่พระราชบัญญัติ4ฉบับประกาศใช้เนี่ยก็คือวันที่9พฤษภาคมเนี่ยนะคะอันนั้นก็อาจจะเป็นช่องให้มีผู้ร้องได้เหมือนกันนะคะถ้าเกิดการเลือกตั้งเป็นโมฆะจะเกิดอะไรขึ้นพลเอกประยุทธ์ก็เป็นรัฐบาลต่อนายกรัฐมนตรีก็ยังอยู่ต่อมาตรา44ก็ยังอยู่ต่อดังนั้นภายใต้โครงสร้างนี้เนี่ยพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีต่อแน่ๆหลังการเลือกตั้งถ้าหลังเลือกตั้งเนี่ยเสียงส่วนใหญ่เทไปที่พรรคเพื่อไทยพรรคพันธมิตร
พันธมิตรของเขานะฮะไม่ใช่พันธมิตรประชาชนประชาธิปไตยนะเพื่อไทยคือเพื่อง่ายเทไปให้พรรคอื่นโดยที่ไม่เอาพรรคพลังประชารัฐไม่เอารวมพลังประชาชาติไม่เอาพรรคคุณไพบูลย์นิติตะวันไม่เอาพรรคอะไรที่สอว่าจะสนับสนุนลุงตู่เลยผมก็เลยบอกว่าถ้าผลออกมาแบบนั้นเนี่ยมันก็จะเข้ากับข้อกอคือพ้นและพร้อมนะครับแต่ถ้าเสียงส่วนใหญ่เทไปที่พลังประชารัฐและพรรคสนับสนุนเนี่ยมันก็เข้าข้อขอเพราะประชาชนคิดว่าไม่พร้อมที่จะเข้าสู่ไอ้โหมดประชาธิปไตยที่มีผู้นำมาจากการเลือกตั้งโดยตรงนะครับแล้วก็ทีนี้สุดท้ายนะครับถ้าเป็นข้อกอคือมีความพร้อมเนี่ยแต่ปัญหาคือว่าไอ้เพื่อไทยกับประชาธิปัตย์มันก็ไม่จับมือกันมันก็เกิดปัญหาว่าจัดตั้งรัฐบาลลำบากคือมันพร้อมแต่มันไม่เอากันนะครับต่อมาข้อขอนะครับถ้าพลังประชารัฐและพรรคพันธมิตรได้เสียงข้างมากอันนี้ไปโลดฉลุยนะครับก็250สวก็เทมาก็จัดตั้งรัฐบาลเลยนะครับแล้วข้อขอคือว่าถ้าเสียงออกมากึ่งๆกันหมดเหมือนกับไปเยี่ยมนะมันยุ่งยากมากนะจะเห็นว่าในแผนภูมิในกราฟิกของอาจารย์สิริพันธ์ดงสวนสวัสดีเนี่ยมีอยู่3เหตุการณ์สรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับความเป็นไปได้ในการจัดตั้งรัฐบาลคือ1แนวร่วมค้านคสช.แนวร่วมต้านคสช. อย่างที่เรารู้กันนะเพื่อไทยอนาคตใหม่เสรีรวมไทยเกิน250อันนี้รวมประชาธิปัตย์ด้วยใช่ไหมคือไม่เอาลุงตู่แต่ไม่ถึง376ค่ะแนวร่วมต้านคสช.รวมกันแล้วเกิน250แต่ไม่ถึง376ซึ่งสูตรนี้ตั้งรัฐบาลได้ถูกไหมครับค่ะเพราะว่าได้เสียงสสเกิน250ตั้งรัฐบาลได้แต่ตั้งนายกไม่ได้สองพลเอกประยุทธ์หมายถึงพปชร.เนี่ยและอาจจะรวมพรรคพวกด้วยเนี่ยรวมแล้วได้เกิน126แต่ไม่ถึง251สูตรนี้เลือกนายกคือเลือกประยุทธ์ให้กลับมาเป็นได้แต่ตั้งรัฐบาลไม่ได้จะยอมเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยไหมล่ะก็อีกเรื่องหนึ่งนะสูตรที่3ประชาธิปัตย์บวกพลังประชารัฐบวกภูมิใจไทยบวกชาติไทยบวกชาติพัฒนาบวกรวมพลังประชาชาติไทยและอื่นๆสูตรนี้เกิน126แต่ไม่ถึง251อยู่ดีหรือสูตรที่4มีนายกคนนอกและรัฐบาลแห่งชาติหรืออันที่5การเลือกตั้งเป็นโมฆะจะด้วยสาเหตุอะไรก็ตามนะคสช.และมาตรา44อยู่ต่อนายกก็ยังชื่อพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับลองดูคืนนี้รายการคนข่าวชวนอาจารย์ปานเทพพัวพงพันธ์มาคุยเรื่อง Google Trends แนวโน้มทิศทางผลการเลือกตั้ง62ที่เป็นการอ่านจากพฤติกรรมการเสิร์ชหาพรรคการเมืองของพลเมืองไทยผ่าน Google Trends ลองไปดูครับคืนนี้เราจะรู้ว่าสูตรในการจัดตั้งรัฐบาลมันน่าจะออกมาเป็นแบบไหนแล้วก็ไอ้ที่พูดคำว่าสึนามิทางการเมืองเนี่ยมันมีโอกาสจะเกิดไหมตอนนี้คนเซิร์ชใครเยอะที่สุดโอ้ตอนนี้ธนาธรนะคือวันเนี้ยอนาคตใหม่คุยเรื่องเนี้ยมีแต่สีส้มล่ะมีแต่สีส้มล่ะวันที่17มีนาวันเลือกตั้งวันเลือกตั้งล่วงหน้าโอ้โหคนรุ่นใหม่ตั้งแต่8โมงเช้านะขนาดนั้นเลยเหรออนาคตใหม่นี่อย่างนี้เลยล่ะโอ้โหอนาคตใหม่ขนาดนี้พรรคอื่นนี่อย่างนี้เลยอันดับ2นี่น้อยกว่าเกินครึ่งอ่ะไม่แน่นะอาจจะเสิร์ชคนที่จะไม่เลือกก็ได้นะชื่ออะไรว่าธนาธรนี่จะไม่เลือกไม่มีนะพอดีเขาเพิ่งมีกรณีนี้ไงเอาสักหน่อยเหลือ5นาทีนะกรณีที่คุณธนาธรเมื่อวานนี้ใช่ไหมก็มีการทำบรายทัสแล้วปรากฏว่าหลังเราจบรายการไปแล้วยังมีการวิวาทะกันต่อมากมายทีเดียวมีต่อและต่อด้วยต่อและต่อคือก่อนโพสต์ก่อนเสรณีโพสต์ก่อนค่ะก่อนโพสต์โต้เสรณีโพสต์โต้ก่อนอีกทีนึงโอ้โหอ่ะดูหน่อยละกันคือคุณกรเนี่ยก็ไปโต้แย้งบอกว่าเอ้ยไบรทัสแบบเนี้ยนักการเมืองหลายคนก็ทำแล้วแล้วก็บอกว่า
ยิ่งมองไม่เห็นยิ่งตรวจสอบยากไอ้ประโยคนี้แหละที่ทำให้เกิดการวิวาทะต่อมานะคะคุณกรบอกว่าผมขอชี้แจงตามนี้นะครับBrightusนั้นยังไม่มีจริงในประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายรองรับเพราะฉะนั้นคุณธนาธรลงนามมันไม่ใช่Brightusนะไม่เคยไม่มีใครเคยทำได้มาก่อนก็ไปเกิดขึ้นเพราะมันไม่มีจริงสองคุณธนาธรได้โอนทรัพย์สินให้กับสถาบันการเงินดูแลไอ้แบบเนี้ยหลายคนก็น่าจะเคยทำเหมือนกันผมก็เคยวันนี้ก็ยังมีอยู่ที่ให้สถาบันการเงินดูแลโดยที่ผมก็ได้ลงนามสัญญาให้เขาบริหารโดยอิสระเช่นเดียวกันสามคุณกรบอกว่าผมเองเคยมีทรัสต์อยู่ที่ต่างประเทศรายงานรายละเอียดทั้งหมดกับปปช.ตามกฎหมายว่าด้วยการรายงานบัญชีทรัพย์สินสี่แต่หลายปีมาแล้วผมตัดสินใจทำสวนทางกับที่คุณธนาธรพยายามทำคือผมไปยกเลิกทรัสต์ที่มีอยู่เพราะว่าผมคิดว่าความโปร่งใสสำคัญกว่าผมคิดว่าประเด็นที่น่ากังวลที่สุดในสิ่งที่คุณธนาธรได้ประกาศวันนี้ไม่ใช่ว่าท่านเป็นคนแรกหรือไม่แต่ที่ท่านบอกว่าทรัพย์สินที่ท่านโอนไปเนี่ยจะมองไม่เห็นเพราะเมื่อทุกคนบอดสนิทกับข้อเท็จจริงว่าคุณเนี่ยมีทรัพย์สินอะไรบ้างอย่างนี้การตรวจสอบเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนผลประโยชน์ทับซ้อนจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะคะจริงๆแล้ววิธีที่ชัดเจนที่สุดที่จะปลดปัญหาเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนก็คือขายขาดแต่อย่าขายให้นอมินีกันอีกนะครับเหมือนใครบางคนที่ไปขายให้นอมินีซุกหุ้นอยู่เนี่ยนะคะแต่หากไม่ขายผมว่าวิธีที่ดีที่สุดอีกวิธีนึงก็คือเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะว่าเรามีทรัพย์สินอะไรบ้างเพื่อให้ตรวจสอบได้และที่ไม่ควรก็คือการโอนเข้าไปในที่ที่มองไม่เห็นครับพอจบตรงนี้ก็โดนเลยสรีอาชวานันทกุลนักวิชาการอิสระด้านเศรษฐศาสตร์ก็โพสต์ความเห็นตอบโต้ความเห็นของคุณกรโดยบอกว่าในฐานะนักการเงินคุณกรย่อมเข้าใจดีว่าBright Trustคืออะไรมีประโยชน์ยังไงทำงานแบบไหนในต่างประเทศการนำคำว่ามองไม่เห็นมาเล่นแล้วบิดคำให้กลายเป็นเท่ากับหมายความว่าตรวจสอบไม่ได้ไม่ถูกเพราะBlind ในคำว่าBlind Trustไม่ได้แปลว่าตรวจสอบไม่ได้คำว่ามองไม่เห็นแปลตรงตัวว่าเจ้าของทรัพย์สินไม่มีสิทธิ์มองเห็นหรือบงการการจัดการทรัพย์สินใดๆเท่านั้นส่วนที่ว่าไทยยังไม่มีกฎหมายรองรับBlind Trustก็จริงแต่ธนาธรก็ได้แสดงความประสงค์ชัดเจนแล้วใน MOU ซึ่งเปิดเผยต่อสาธารณะว่าจะสร้างเงื่อนไขแบบBlind Trustขึ้นมาในสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคลBlind Trustที่ธนาธรตั้งใจครั้งนี้เป็นการทำสัญญากับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนสัญชาติไทยอยู่ในรูปกองทุนส่วนบุคคลหรือว่า private fund ในเมืองไทยซึ่งก็ต้องปฏิบัติตามพ.ร.บ.หลักทรัพย์ทุกประการภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ไม่ใช่ทรัสต์ที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศแบบที่คุณกรโพสต์ว่าเคยทำและในเมื่อคุณธนาธรยังคงเป็นเจ้าของทรัพย์สินจึงยังต้องรายงานทรัพย์สินถ้าดำรงตำแหน่งทางการเมืองตามระเบียบของปปช.เหมือนกับที่รัฐมนตรีคนก่อนๆที่โอนทรัพย์สินให้กองทุนส่วนบุคคลจัดการก็มีหน้าที่ต้องทำเช่นเดียวกันแต่ย้ำอีกทีว่าไม่มีข้อมูลว่ากองทุนเหล่านั้นอันไหนเข้าข่ายBlind Trustบ้างเพราะฉะนั้นอันนี้สรุปนะคำพูดของคุณกรที่ดูจะชี้นำว่ามองไม่เห็นเท่ากับตรวจสอบไม่ได้เนี่ยไม่จริงพูดไม่ครบและทำให้คนเข้าใจผิดนี่ก็วิวาทะระหว่างกรจติกาวณิชกับสรณีอัชวานันทกุลพอรุ่งเช้าขึ้นมาอาจารย์ธีรชัยภูวนาถนานุบาลก็มาร่วมวงดีเบตเรื่องนี้ด้วยนะครับท่านโพสต์ไปตอนเช้าและตอนเย็นเนี่ยมาโพสต์อีกครั้งหนึ่งเพื่อปรับแก้ไม่ใช่ปรับแก้คือเพิ่มเติมเพราะว่าไทยโพสต์ไปพาดหัวข่าวที่อาจารย์ธีรชัยบอกว่าโอ้โหน่ากลัวไปเพราะว่าไทยโพสต์พาดหัวว่าจบเหธีรชัยลากไส้ธนาธรBlind Trustใช้กับธุรกิจครอบครัวไม่ได้กลายเป็นเกราะปกป้องปกปิดเอื้อผลประโยชน์ทับซ้อนอาจารย์เทียชัยเลยมาโพสต์อีกครั้งหนึ่งช่วงเย็นว่า 1. คุณธนาธรต้องได้รับคำชมระดับหนึ่งว่าแสดงสปิริตที่ดีในการทำให้ทรัพย์สินโปร่งใสโดยปฏิบัติตามกฎหมายแต่มิใช่ปฏิบัติแค่ตามกฎหมายคุณธนาธรได้ทำเหนือกว่าที่กฎหมายกำหนดกล่าวคือดำเนินการทั้งที่ยังไม่ได้ตำแหน่งส.ส.ดำเนินการทั้งที่บริษัทครอบครัวไม่ได้ทำธุรกิจกับภาครัฐสั่งให้ผู้จัดการกองทุนไม่ซื้อหุ้นไทยและทอดระยะเวลานำทรัพย์สินกลับคืนเป็น3ปีทั้งที่กฎหมายกำหนดไว้2ปีการดำเนินการเช่นนี้ไม่กระทบอำนาจที่ปปช.และกรมสรรพากรจะตรวจสอบตามปกติเนื่องจากทรัพย์สินยังเป็นของคุณธนาธรจึงยังต้องแสดงบัญชีต่อปปช.เหมือนเดิมแต่กรณีคุณธนาธรเนี่ยมีปัญหาพิเศษเพราะเป็นหุ้นในธุรกิจครอบครัวขนาดใหญ่ซึ่งโดยสามัญสำนึกถึงแม้ผู้จัดการกองทุนอาจจะมีสิทธิ์ขาดที่จะขายหุ้นนี้ออกไปแล้วนำเงินไปลงทุนอื่นๆแต่ก็คงจะไม่ขายเพราะฉะนั้น
เงื่อนไขที่ให้ซื้อหุ้นต่างประเทศก็จะใช้เฉพาะเวลากองทุนได้รายได้จากดอกเบี้ยหรือเงินปันผลเท่านั้นซึ่งเป็นส่วนน้อยทรัพย์สินส่วนใหญ่เนี่ยก็จะยังล็อกอยู่ในธุรกิจครอบครัวจึงมีปัญหาว่าจะทำให้ประชาชนสบายใจได้ยังไงว่าในระหว่างดำรงตำแหน่งคุณธนาธรจะไม่ทำนโยบายที่เอื้อประโยชน์ให้แก่ธุรกิจครอบครัวผมจึงเสนอไงว่าถึงเวลาที่ปปช.จะกำหนดกติกาหรือวิธีการที่จะให้ธุรกิจครอบครัวเนี่ยต้องเปิดเผยธุรกรรมที่มีนัยยะสำคัญและอาจจะเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อนเช่นการซื้อขายให้บริการแก่ภาครัฐหรือการดำเนินการเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินภาครัฐเพื่อให้สำนักข่าวและการตรวจสอบภาคประชาชนสามารถติดตามเรื่องได้อย่างโปร่งใสยังมีตามอีกยังมีอาจารย์เกลือกฤทธิ์นะชาวะปัญญานนท์อาจารย์พิเศษของหอการค้าไทยก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการโพสต์ทั้งหมดมันยังไม่มีผลบังคับตามกฎหมายเพราะอะไรเพราะธนาธรยังไม่ได้รับการเลือกตั้งนะ MOU นี้ก็ยังไม่มีผลอะไรแต่ถ้าธนาธรได้เป็นส.ส.แล้วเปลี่ยนใจไม่ทำสัญญาฉบับเต็ม MOU นี้ก็ไม่มีผลบังคับอะไรเช่นเดียวกันในสัญญาฉบับจริงอาจจะไม่นำมาแสดงต่อสาธารณะด้วยเงื่อนไขความลับของผู้ให้บริการจะใส่เงื่อนไขอะไรเราก็ไม่รู้หรอกฉะนั้นอาจารย์ก็ฟันธงว่าเอกสารเนี้ยยังไม่ได้ก่อให้เกิดนิติสัมพันธ์ระหว่างกันนะคะครับแล้วก็ยังมีอธิบดีกรมสรรพากรนายเอกนิตินิติธันประภาสพูดถึงเรื่องนี้บอกว่าการโอนทรัพย์สินเข้าไปไว้ใน Bright Trust เนี่ยเป็นการบริหารจัดการทรัพย์สินปกติค่ะเหมือนกองทุนต่างๆที่จัดตั้งขึ้นต้องขออนุญาตจากกลต.โดยเฉพาะเรื่องรายได้ผลประโยชน์ผลตอบแทนจากการโอนทรัพย์สินไปไว้ในกองทุนคนที่บริหารจัดการต้องทำหน้าที่นำส่งข้อมูลให้กรมสรรพากรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาษีเงินปันผลทุกประเภทผมยังไม่ทราบรายละเอียดกองทุนที่พรรคการเมืองไปจดมีการร่างสัญญาเป็นยังไงแต่โดยทั่วไปคนที่ทำหน้าที่บริหารทรัพย์สินส่วนบุคคลก็มีหน้าที่ต้องนำส่งภาษีใดๆที่เกิดขึ้นผู้บริหารจัดการกองทุนเป็นคนนำส่งให้กรมสรรพากรอำนาจหน้าที่ในการเสียภาษีทุกอย่างยังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงนะครับก็ทิ้งท้ายไว้นิดเดียวคือเรื่องที่วันนี้กกต.กำลังพิจารณาอยู่ในขนาดนี้ชั้น7ท่านนะแล้วก็ยังไม่แล้วเสร็จนะครับ ก็คือกรณีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือไม่และจะมีผลต่อคุณสมบัติการเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์หรือไม่ต้องติดตามนะครับเพราะว่าตามข่าวกระเสนกระสายเนี่ยซึ่งก็ยังไม่ได้คอนเฟิร์มนะครับต้องรอผลการประชุมอีกครั้งหนึ่งไม่แน่เหมือนกันว่าเรื่องอาจจะไปถึงศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่กกต.อาจจะส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาเรื่องนี้อย่างที่มีใครบางคนหรือหลายๆท่านเนี่ยเคยบอกว่าเรื่องนี้ต้องให้ชัดและถ้าจะชัดจริงๆเนี่ยก็ต้องให้ศาลรัฐธรรมนูญติดตามนะครับติดตามจะทันไหมเลือกตั้งแล้วเนี่ยไม่ทันเสร็จก่อนเลือกตั้งหรอกแต่จะมีผลหลังเลือกตั้งแน่นอนถ้าส่งสารรัฐธรรมนูญนะแต่เดี๋ยวยกเว้นว่าสารนู่นบอกว่าไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐ อะไรแต่ถ้าเกิดเรื่องไปถึงสารรัฐธรรมนูญสมมติก่อนเลือกตั้งก็จริงแต่ไปวินิจฉัยหลังเลือกตั้งถ้าไม่ใช่กันแล้วไปเกิดถ้าใช่ขึ้นมาทำไงอ่ะเกมพลิกเลยเอาล่ะเดี๋ยวต้องจับตาดูเขายังประชุมกันอยู่ไม่รู้ผลจะเป็นยังไงส่วนเราสองคนต้องลาไปแล้วนะคะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับมีอะไรที่อยากจะพูดกับสังคมในวันนี้ไหมครับคุณเปรมชัยครับ